ขบวนแห่สงกรานต์แบบมินิมอลร่วมอนุรักษ์ประเพณีให้สืบทอดต่อไปถนนทุกสายในจังหวัดไร้คนเล่นน้ำที่จังหวัดน่านเทศบาลเมืองน่านจัดขบวนแห่สงกรานต์แบบมินิมอลงานเล็กๆ เน้นร่วมขบวนแห่ไม่เน้นคนเยอะเพื่อสืบทอดประเพณีให้สืบต่อไปหลังจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา2ปีในพื้นที่จังหวัดน่านงดจัดงานและกิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิดแต่ตามระเบียบของจังหวัดที่กำหนดงดจัดงานในปีนี้ทางจังหวัดได้ผ่อนปรนให้สามารถจัดงานตามประเพณีได้แต่งดการเล่นสาดน้ำเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ถนนทุกสายในเขตเทศบาลเมืองน่านไม่มีการสาดน้ำสงกรานต์มาเป็นปีที่3แล้วจึงทำให้เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาหลายปีนั้นเงียบเหงาขบวนแห่สงกรานต์ในเขตเทศบาลเมืองน่านทำตามประเพณีโบราณโดยจะมีขบวนแห่รอบเมืองน่านแล้วมาที่วัดสวนตาลเพื่อสักการะองค์พระเจ้าทองทิพย์ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองน่านมาเป็นเวลาหลายร้อยปีขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลยังคงสืบไว้ต่อไปโดยในวันนี้คนเมืองถือว่าเป็นวันสังขารล่องตามประเพณีล้านนาแต่โบราณเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสำหรับวัดสวนตาลสร้างขึ้นโดยพระนางปทุมมาวดีชายาของพระยาภูเข่งผู้เจ้าของนครน่านเมื่อราวพุทธศักราช1955เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองน่านด้านทิศเหนือในบริเวณที่เป็นสวนตาลหลวงซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดซึ่งภายในวัดแห่งนี้ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยองค์ใหญ่หน้าตักกว้าง10ฟุตสูง14ฟุต4นิ้วพระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1993เพื่อแสดงถึงชัยชนะที่พระองค์สามารถยึดเมืองน่านไว้ในพระราชอำนาจทุกปีใหม่ช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ชาวน่านจะจัดงานนมัสการและส่งน้ำพระเจ้าทองทิพย์เพราะชาวน่านเคารพนับถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเมืองน่านมานานกว่า600ปีโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานน้ำสงฆ์เป็นประจำทุกปีครับนิว24สถานีประชาชนประสิทธิ์2เมืองแก่นภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน